เนี่ยบอกว่าคุณธนาธรเนี่ยบินไปเจอกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงเพื่อเจรจาขอให้พรรคก้าวไกลเนี่ยได้ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยด้วยโดยที่จะมีการลดเพดานเรื่องของการแก้ม.112ไม่แตะ112ไม่ยกเลิก112ไม่นิรโทษกรรมคดีการเมืองคำถามคือต่อให้ก้าวไกลลดเพดานการแก้112แต่ก้าวไกลยังอยู่ในสมการเนี่ยสว.จะโหวตให้ไหมมาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงกรณีที่คุณธนาธรเนี่ยบินไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงนะคะคือตามรายงานข่าวบอกว่าคุณธนาธรเนี่ยบินไปคุยกับคุณทักษิณนะคะโดยยื่นเงื่อนไขว่าขอให้พรรคก้าวไกลเนี่ยอยู่ในรัฐบาลชุดใหม่ด้วยโดยที่ตลอด4ปีที่เป็นรัฐบาลเนี่ยพรรคก้าวไกลจะไม่แก้ม.112ไม่ยกเลิกม.112ไม่นิรโทษกรรมคดีการเมืองขออย่างเดียวค่ะขอให้อยู่ร่วมรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งหลายคนก็จับตาว่าเอ๊ะคุณธนาธรเนี่ยบินไปจริงหรือเปล่าเพราะว่าแกก็ยังไม่ได้ออกมาอธิบายนะคะหรือว่าออกมาแก้ข่าวแต่ก็มีการปล่อยคลิปนี้ออกมาค่ะเป็นคลิปที่อ้างว่าคุณธนาธรเนี่ยไม่ได้ไปฮ่องกงนะอยู่ที่ประเทศไทยอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายได้โดยผู้สื่อข่าวสำนักอื่นนะคะไม่ใช่ของท็อปนิวส์นะคะเราย้ำนะคะ เป็นภาพที่แชร์ต่อกันมาแล้วแชร์กันเยอะมากในช่วงที่มีข่าวว่าคุณธนาธรเนี่ยบินไปฮ่องกงแต่ที่มันน่าสนใจเพราะว่าซึ่งต้องพิสูจน์นะคะซึ่งเขาเป็นแฟนเพจ Facebook ที่เขามักจะมีการจับโป๊ะเรื่องราวที่มันโกหกในโซเชียลเนี่ยเขาก็พิสูจน์ว่าเอ๊ะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันที่26กรกฎาคมหรือเปล่าทีนี้ดูชัดๆหน้าจอไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งต้องพิสูจน์บอกว่าไอ้คลิปที่ดิฉันเปิดให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์วันที่26กรกฎาคมที่ใน Twitter ของข่าวสดเนี่ยเอาข่าวของคุณธนาธรมาลงเห็นมั้ยคะ Twitter ของข่าวสดย้ำนะคะข่าวสดผู้ถือหุ้นใหญ่คือแม่สมพรนะคะคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแม่ของคุณธนาธรได้เอาคลิปนี้เนี่ยมาทวีตในข่าวบอกว่าธนาธรเดินทางเข้ามาที่พรรคก้าวไกลหลังมีข่าวบินไปฮ่องกงเพื่อหารือดีลลับกับทักษิณจัดตั้งรัฐบาลแต่ซึ่งต้องพิสูจน์เขาไปพิสูจน์ว่ามันเป็นภาพข่าวเก่าหรือเปล่าภาพนี้เนี่ยรายการเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยเคยเอามาแชร์เมื่อวันที่20กรกฎาคมนี่ค่ะเห็นไหมนี่เดี๋ยวชี้ให้ดูใกล้ๆ20กรกฎาคมเรื่องเล่าเช้านี้อ่ะล้มมุมอ่ะท่านผู้ชมลองสังเกตนะคะซึ่งต้องพิสูจน์เขาบอกว่าให้สังเกตจุดตรงแก้มคุณธนาธรอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมมันจะเป็นจุดรอยยิ้มเดี๋ยวซูมให้ดูมาดูฝั่งนี้ค่ะนี่อันนี้เป็นภาพขยายจากซึ่งต้องพิสูจน์นะคะนี่มาดูถ้าดูแบบนี้เนี่ยมุมกับรอยยิ้มเนี่ยมันใกล้เคียงกันเหมือนกันนะแต่ว่าคุณธนาธรแกก็ชอบแต่งตัวแบบนี้นะคะใส่เสื้อขาวใส่กางเกงสีเนื้ อก็เป็นไปได้ว่าอาจจะบังเอิญมั้งอาจจะบังเอิญใส่ชุดเดียวกันนะคะ20กับ26กรกฎาคมนะคะแล้วก็มุมองศาเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันแต่ว่าการถือแก้วกาแฟเนี่ยถ้าดูชัดๆเนี่ยการถือแก้วกาแฟการยกมือขึ้นเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วคุณธนาธรเนี่ยอยู่ที่ไทยหรือว่าอยู่ฮ่องกงหรือว่าไปฮ่องกงแล้วก็กลับมาแล้วนะคะเพราะว่าตัวของคุณธนาธรเองไม่เคยออกมาชี้แจงเรื่องนี้แต่ว่าในรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ค่ะมีการเปิดเผยไฟล์บินนะคะสายการบินคาเทแปซิฟิกที่อ้างว่าคุณธนาธรเนี่ยบินไปฮ่องกงจริงค่ะอันนี้เป็นรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand นะคะนำเสนอเมื่อวันที่27กรกฎาคมในรายการเนี่ยคุณดนัยเนี่ยเปิดข้อมูลว่าคุณธนาธรเนี่ยนั่งเครื่องบินของสายการบินคาเทแปซิฟิกไฟล์บิน CX700 BKK HGK นะคะอันนี้ขาออกจากไทย
บินไปฮ่องกงแล้วขาเข้าคือ25กรกฎาคมไฟลท์ HX 773 HKG BKK เห็นไหมคะ24บินออก25บินเข้าจริงๆสมมุตินะสมมุติคุณธนาธรไปฮ่องกงจริงเนี่ย26ก็กลับมาประเทศไทยแล้วนะคะดังนั้นการแชร์คลิปนี้เนี่ยคุณธนาธรอาจจะอยู่ประเทศไทยก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นคลิปณวันที่26หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอฟังคุณธนาธรแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดตามข่าวเนี่ยบอกว่าคุณธนาธรเนี่ยบินไปเจอกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงเพื่อเจรจาขอให้พรรคก้าวไกลเนี่ยได้ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยด้วยโดยที่จะมีการลดเพดานเรื่องของการแก้ม.112ไม่แตะ112ไม่ยกเลิก112ไม่นิรโทษกรรมคดีการเมืองคำถามคือต่อให้ก้าวไกลลดเพดานการแก้112แต่ก้าวไกลยังอยู่ในสมการเนี่ยสว.จะโหวตให้ไหมพรรคร่วมรัฐบาลจะโหวตให้ไหมอย่างที่บอกนะคะว่า5พรรคการเมืองที่ไปคุยกับพรรคเพื่อไทยสัปดาห์ที่แล้วพูดชัดเจนว่าไม่ร่วมมือกับพรรคที่แก้ม.112ย้อนกลับไปสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปล่อยภาพเป็นภาพของคุณประพัฒน์โพธสุธนนะคะที่เป็นเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาบินไปเจอกับคุณทักษิณแล้วก็มีการบอกว่านี่ไงดีลระหว่างชาติไทยพัฒนาจะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหลังจากนั้นปรากฏว่าคุณหนูนาค่ะคุณกาญจนาศิลปะอาชาเนี่ยโพสต์ข้อความใน Facebook ยืนยันอีกครั้งนะคะว่าชาติไทยพัฒนาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยและไม่ร่วมงานกับพรรคที่หมิ่นสถาบันนัยยะก็คือไม่ร่วมงานกับพรรคที่แก้112ดังนั้นเนี่ยชาติไทยพัฒนาก็คือชัดแล้วว่าไม่สามารถร่วมงานกับพรรคก้าวไกลได้เอาคำถามคือถ้าเกิดว่าก้าวไกลยังอยู่ในสมการแล้วจะได้เสียงมาเติมไหมหรือเสียงสวจะโหวตให้ไหมและถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยรู้แบบนี้เนี่ยยังมีก้าวไกลอยู่ในสมการแล้วจะส่งแคนดิเดตนายกตัวจริงไปโหวตในวันที่4สิงหาคมเอ๊ะมันจะคุ้มหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นเกมสับขาหลอกของพรรคเพื่อไทยการเมืองไทยมันหลายชั้นนะคะท่านผู้ชมแต่สิ่งที่มันชัดเจนก็คือการตั้งรัฐบาลที่กำลังจะมีขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากดิฉันย้ำอีกครั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้นะคะสว.เนี่ยมีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกแต่หลังจากที่คุณได้นายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยการบริหารราชการแผ่นดินเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรคิดง่ายๆถ้าเกิดว่ามีการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย188เสียงเข้าไปเป็นรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ผ่านนะฝ่ายค้านเยอะกว่าฝ่ายรัฐบาลเฮลโหลมันจะไปต่อได้ยังไงเอาจริงๆยังไม่ต้องให้ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะการอภิปรายการผ่านกฎหมายงบประมาณการผ่านกฎหมายงบประมาณก็ไม่ผ่านแล้วถ้ากฎหมายงบประมาณไม่ผ่านรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นรัฐบาลที่กำลังจะมีขึ้นต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเอาแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อไทยไม่มีก้าวไกลในสมการมันจะเป็นสูตรไหนได้บ้างมันมีค่ะมันมีสูตรอยู่นะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นเพื่อไทยไปจับมือกับขั้วรัฐบาลเดิมนี่นะคะขั้วรัฐบาลเดิม188เสียงนี่188เสียงนะคะฝั่งนี้แล้วจับมือกับพรรคก้าวไกลขออภัยจับมือกับพรรคเพื่อไทย141เสียงรวมกันเนี่ย329นะคะบริหารราชการแผ่นดินได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิน250ไม่มีก้าวไกลในสมการสว.โหวตให้อยู่แล้วแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีก้าวไกลในสมการเนี่ยพรรคที่จะสามารถจับมือกับขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยไม่ได้มีแต่เพื่อไทยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าฝั่งนี้คือพรรคที่เขาเซ็น MOU 312เสียงแต่ถ้าเกิดว่าเราลองผ่าไส้ใน312เสียงเนี่ยเอาจริงๆมันก็แตกออกเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขแดงกับส้มอันนี้พูดตรงๆนะคะอย่างฝั่งส้มพักก้าวไกลนะคะพักก้าวไกลก็จะมีพันธมิตรไทยสร้างไทยกับเป็นธรรมไทยสร้างไทยเนี่ยล่าสุดก็ออกมาประกาศจุดยืนว่าอาจจะไม่แก้112นะคะแต่ก็ดูเหมือนกับจะจับมือกับพักก้าวไกลและแน่นอนว่าถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเนี่ยเพื่อไทยจะร่วมมือกับไทยสร้างไทยได้หรือเปล่าหัวหน้าพรรคคุณหญิงสุดารัตน์ตอนออกมาจากพรรคเพื่อไทยก็มีปมประเด็นอยู่ถึงขนาดเจ้าตัวเนี่ยเคยไปพูดที่อุดรเลยว่าไม่ได้อยากจะออกน้ำตาซึมเลยแต่โดนเขาให้ออกมาดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไทยสร้างไทยกับเพื่อไทยเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันนะคะในขณะที่ฝั่งเพื่อไทยไม่ได้มีแค่141ค่ะอันนี้ต้องพูดตรงๆนะคะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยยังมีพันธมิตรในขั้วเดียวกันค่ะพรรคประชาชาติเนี่ยพูดตรงๆก็คือการแตกแบงค์พันเมื่อปี62จาก
พรรคเพื่อไทยเดิมนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62อ่ะแน่นอนว่าจะต้องมีการแตกแบงค์พันเป็นแบงค์100แต่พูดตรงๆไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายพรรคการเมืองนะคะพรรคเสรีรวมไทยป้าเสรีล่าสุดเนี่ยโดนด้อมส้มเอาทัวร์ไปลงทุกวันเลยนะคะเปิดหน้าท้าชนกับพรรคก้าวไกลอยู่ตลอดเลยหรือว่าเพื่อไทยรวมพลังเพื่อไทยรวมพลังเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของกำนันป้อค่ะคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลค่ะโรงแป้งมันใช่ไหมที่โคราชคำถามคือเพื่อไทยรวมพลังจริงๆก็เป็นเครือญาติกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคพลังสังคมใหม่นะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่าเพื่อไทยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีพันธมิตรการเมืองที่พร้อมจะตามข้ามขั้วไปจับมือกับขั้วรัฐบาลเดิมถ้าเกิดว่ายอมปล่อยก้าวไกลทิ้งออกไปแต่คำถามคือเพื่อไทยจะปล่อยก้าวไกลออกไปเนี่ยอาจจะกลัวว่าอาจจะเจอแรงกดดันจากพรรคส้มหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องปล่อยให้ก้าวไกลเนี่ยถอยออกไปจากพรรคเพื่อไทยเองอันนี้ต้องลุ้นยาวๆนะคะแต่ว่าโอกาสที่เพื่อไทยกับก้าวไกลจะจับมือกันไปตลอดลอดฝั่งแล้วได้เสียงถึง375เนี่ยโอกาสน้อยมากดังนั้นจับตาค่ะโหวตนายก4สิงหาคมนี้พรรคก้าวไกลจะชูใครขึ้นมาเป็นแคนดิเดตแล้วในวันนั้นเนี่ยเพื่อไทยยังอยู่ในสมการพรรคร่วมของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะคะต้องลุ้นกันยาวๆค่ะ